อุ้ยอุ้ยมีคนบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้ลูกชาวบ้านมาเพิ่มสักทีได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเงี้ยเหมือนจะไม่ติดแฮะน่าจะไม่ได้แต่ยังยืนคุยกันอยู่ค่ะไม่มีเลยไม่มีรูปร่างของเจ้าตัวน้อยเลยคุณวันนบีคิดว่าอยากจะให้หมู่บ้านนี้มีชาวบ้านแบบเยอะๆเดินแบบเต็มเลยอะไรอย่างนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นยังไงล่ะเฮ้ยมองหน้ากันอีกแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็รู้สึกว่าฟาร์มปั๊มดินโคลนของเราค่ะมันน้อยเกินไปมิวก็เลยทำเพิ่มให้หลายชั้นเลยค่ะดูนี่สิโอ้โหกี่ชั้นค่ะเป็น10แถวค่ะปั๊มทีไถทีก็จะได้ดินโคลนเยอะมากๆข้างบนนั้นกลัวว่ามอนเตอร์จะเกิดข้างบนแล้วโดดลงมาข้างล่างก็เลยวางเป็นไฟไว้โอ้โหถ้าไถทีก็เยอะแล้วนะตรงเนี้ยแต่ว่าก็ปั๊มได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อยู่ถ้าจะปั๊มต่อก็ได้ความดีงามในวันนี้ของเราคือเรามีกำแพงแล้วนะมิวได้ช่วยก่อสร้างนิดหนึ่งค่ะที่เหลือคุณวันนบีก็เป็นคนวางเองเราแค่ช่วยไถดินนิดๆหน่อยๆนี่คือกำแพงค่ะแล้วเราก็เลยทำทางเชื่อมไว้ให้เขาให้มันแบบสวยเนาะกำแพงเป็นการผสมระหว่างหินแกรนิตค่ะแล้วก็มักบริกโคนที่อัดบล็อกนั่นเองก็กำลังก่อสร้างเรื่อยๆค่ะข้างล่างกำแพงก็มีทางเดินข้างใต้นี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหข้างบนก็มีข้างล่างก็มีมาดูจากด้านหน้าสิคะเฮ้ยถ้าทำล้อมรั้วได้หมดนี้มันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆใช่ค่ะฝั่งนี้มีรายละเอียดแล้วใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ค่ะยังไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่คุณวันบีก็ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเราก็ช่วยนิดๆหน่อยค่ะแค่นั้นเองลืมเปิดคลิปกันเลยใช่ไหมในวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft 1.19.1 ค่ะเวอร์ชันใหม่ของ 1.19 มาแล้วนะใช่ไหมมันเป็น1.1 แล้วนะคะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่บ้างหลักๆที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของอัลเล่นั่นเองแต่เดิมค่ะมันจะใช้อัลเล่2ตัวในการแบบฟิชเชอริ่งกันให้เกิดลูกอัลเล่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะพอแค่มีอัลเล่1ตัวค่ะสามารถที่จะโคลนร่างออกมาเป็นตัวที่2ได้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆอยากรู้ว่ามันเข้ามาแล้วยังนะไปกันเลยดีกว่าโอเคทางไปตันค่ะเว็บหักโค้งอุ้ยแมงม่าอุ้ยอุ้ยลูกหมูทำไมเส้นทางมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้นี่สุดทางแล้วเงียบหีออกไปเลยค่ะข้อมูลอย่างแรกเขาบอกว่าการโคลนร่างอัลเล่เนี่ยต้องใช้อเมทิสชาร์ดซึ่งเราก็ไม่มีหรอกอเมทิสชาร์ดอะแต่เรามีเยอะนี่ไงล่ะแล้วก็ต้องใช้จุกบ็อกด้วยแต่จุกบ็อกมันจะทำงานได้ถ้ามีแผ่นดิสแล้วกล่องไหนจะมีแผ่นดิสล่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปหาเอาดาบหน้าเอาแล้วกันนะสำหรับแผ่นดิสค่ะมุ่งหน้าไปทางนี้ก่อนเพราะเคยเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในทิศนี้ค่ะโอ้มีหมอกด้วยแฮะหมู่บ้านร้างใหม่นู่นยังไงล่ะที่เรามาหาเขาจะมีเจ้าตัวน้อยให้เราไม่เอ่ยจากข้อมูลบอกว่าในป้อมโจรค่ะกับในแมนชั่นมีโอกาสค่ะวูดแลนด์แมนชั่นจะมีโอกาสที่เราจะได้อัลเล่เงี้ยมันเฮ้ยอย่าว่าเลยขนาดโจรยังไม่เกิดเนี่ยอันนี้มันถูกเจเนเรตไปในเวิลด์ที่ 1.18 แล้วค่ะแปลกเนาะป้อมโจรแท้ๆโจรไปไหนหมดนั่นสิแต่เราก็คาดหวังไงว่ามันแบบอาจจะมีโอกาสได้อ่ะคือมันอาจจะสปอนเกิดตามหลังมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเล็งไว้ค่ะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเช็คอีกที่หนึ่งค่ะที่มั่นใจว่ามีป้อมโจรแน่ๆออกประตูเนเธอร์นี้ไปเลยเพิ่งวาร์ปเข้ามาก็เดินออกไปอีกแล้วไปเลยค่ะอุ๊ยตกใจจุดเริ่มต้นของเวิลด์แห่งนี้ค่ะพื้นที่แรกสุดที่เรามาตั้งบ้านอยู่ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วใช่ไหมพอหาแผ่นดิสเลยแล้วกันมันต้องมีค่ะคือมั่นใจว่ามีแน่ๆแต่ปัญหาคืออยู่ไหน ปัญหาอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนนั่นแหละแต่ว่าไปในเวิลด์นี้ใช่ไหมคะเรายังไม่เคยทำฟาร์มแผ่นดิสแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอาจจะไม่มีก็ได้นะว่าจะมีไหมนะสวัสดีจ้าอันนี้มีโจรค่ะโหอยู่ใกล้ขนาดนี้ทำไมเราไม่ยิงตีไปเลยล่ะคะไอตอนที่เคยอยากได้ค่ะจำได้ว่าไม่ค่อยมาเดี๋ยวนะพอเช็คไม่ได้จะมาตีโจรวิ่งก่อนค่ะวิ่งก่อนเดินรอบๆป้อมโจรสิเมม
ไม่มีนะน่าจะต้องไปหาป้อมโจรค่ะที่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวก่อนที่จะไปแก้คำสาปก่อนไหมคะวิ่งเล่อเข้าหมู่บ้านไปนี่ต้องมาไฟกันอีกถังน้ำมีไหมโอ้นี่ไงคะถังน้ำเฮ้ยเอามา1ถังอ้าวเจอแพะเจอวัวมันต้องรีดนมแพะแล้วกันนมแพะกับนมวัวที่เหมือนกันค่ะเรียบร้อยมีพื้นที่1ที่อยากจะเช็คอ่ะมันคือบ้านของเพื่อนเราสมัยก่อนเออผักเด้งสร้างเติบไม่เป็นไรโอ้นี่ก็ผักคือต้องมีโอกาสที่มันจะมีแผ่นดิสสัก1แผ่นเนี่ยก็น่าจะกองอยู่ในบริเวณนี้แหละค่ะจะว่าไปก็ไม่ได้มานานมากอ่ะเออแต่กดมันไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะมีคนมาตกแต่งเหรออาจจะเป็นไปได้หวัดดีจ้าตารักมากเลยห้องเล็กๆห้องเก็บของโอ้ต้องมีคนมาตกแต่งค่ะแต่คำถามคือใครมาตกแต่งอะไม่ทราบเลยอะมีต้องมีคนเข้ามาตกแต่งแน่นอนแต่เหมือนคุณวันนบีหรือเปล่าแต่คุณวันนบีไม่ได้มาไม่น่าจะมาตกแต่งที่นี่ใครมาตกแต่งนะอันนี้ไม่ทราบเลยแต่ก็สวยค่ะอาจจะเป็นคุณหนึ่งก็ได้เปิดกล้องไม่มีโอ้มีคนออกไปแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้แผ่นเสียงในพวกดันเจียนค่ะสตรองโฮก็มีนะแต่โอกาสน้อยอ่ะแต่เราก็คาดหวังว่าปล่อยให้เจอเดินกลับไปดูซิกล้องที่อยู่ตรงนี้เปิดไม่มีก็บอกสตรองโฮมีโอกาสได้นะมีโอกาสมีค่ะไม่มีโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอนนายเอ้ยหันขวาปุ๊บเจอเลยเกินไปอ้าวนี่มันมีกลองอยู่แล้วหนังสือเอ็นชานเนี่ยเราก็พยายามมองหากล่องเอ๊กล่องอยู่ไหนนะกล่องอยู่ไหนนะแหมอยู่ข้างๆเลยตรงนี้ก็ต้องมีกล่องเนี่ยหนังสือเอ็นชาร์ตเหมือนกันเลยโอ้โหมันเรียกว่าลึกลับซับซ้อนเยอะ มาจากไหนมันลึกลับซับซ้อนแล้วก็ซ่อนเงื่อนมากเลยค่ะโอ้โหสมกับเป็นสตรองโฮดูสิคะทางนี้ก็มีทางข้างบนมีไหมไม่มีลงไปข้างล่างได้อีกอ้าวทางตันไหมตันจริงค่ะแล้วก็ลาพิลาซูรีไม่ขุดหรอกไม่ได้อยากได้ใช้เวลาเกือบ15นาทีค่ะในการสำรวจที่แห่งนี้ปรากฏว่าไม่ได้แผ่นดินแม้แต่สักแผ่นเดียวค่ะแต่อย่างน้อยก็ได้ดูพื้นที่เนาะอย่างน้อยได้แบบมาสำรวจก่อนคุณวันดบีค่ะสิ่งที่เราพบคือมันมีห้องแบบคุกเยอะมากแล้วก็โครงสร้างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามันไม่มีดันเจียนไม่มีอย่างอื่นมาทับเลยก็เลยเป็นสตรองโฮลด์ที่แบบสมบูรณ์มากๆแล้วก็เพียงแค่ลงมาตรงนี้ค่ะทางเข้าสู่ดีเอ็นก็แบบง่ายอ่ะแต่โครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะข้างล่างมีลงแบบประมาณ3ชั้นใหญ่มากๆกว้างมากๆค่ะแล้วก็ซับซ้อนสุดๆไปเลยเออตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะออกยังไงใช่ไหมบินออกก็ได้แต่ไม่เป็นไรอ่ะเราขอเลือกเส้นทางที่มันง่ายกว่านั้นดีกว่ากลับกันเถอะถึงเตียงทันทีค่ะโหใช้เวลาอย่างนานปรากฏว่าไม่ได้เลยเราอาจจะต้องลองอะไรเจ็บๆซะหน่อยละแบบนี้ไม่ได้ใกล้เช้าแล้วอาจจะต้องรอคืนหน้าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่จะได้จะเอาซอมบี้สเกลตันจ๋ามานี่เร็วตัวเองใกล้เช้าแล้วเร็วมาตัวเองนั่นไงเดี๋ยวลามาถุยน้ำลายใส่นั่นไงคะโอ้ลามาเจ้าอย่าขัดขวางเราเร็วสเกลตันโอ้โหช้าก่อนเอายิงกันเองแล้วค่ะลาก่อนจ้อนมานี่เร็วมานี่เร็วเร็วรีบเดินมาเดินมาอ่ะตายช่วงเวลาเช้าก่อนนั่นเองค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกับดักไว้รอคืนหน้าก็ได้
เอาล่ะมาเหยียบปึ๊กโอเคขังได้อะแล้วอีกตัวหนึ่งตรงนี้อ่ะก็จะเป็นที่อยู่ของคีเปอร์คือแบบเล่นแบบง่ายๆเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้ไอ้นี่เขาก็เดินเข้าได้อยู่แล้วแหละอะ เออเดินเข้าได้จ้าไม่ต้องมาทดสอบให้เราเลยตายอะไรโอ้ปีกอะไรท่า61เอาค่ะเอาค่ะคำถามที่หนึ่งเราจะมีของพอที่จะซื้อหรือไม่เว็บอ่ะไม่เหลือใช้ไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ย61เองนะมันถูกมากเลยค่ะแต่เราไม่มีของซื้อแล้วเราก็ไม่มีของที่จะไปแลกเขาจะให้กลับไปเอาที่บ้านตรงนู้นก็ไกลไม่เป็นไรจังหวันก็มีปีกสำรองแล้วแหละตามเส้นของ Minecraft ค่ะเมื่อมีหมู่บ้านชาวบ้านเกิดขึ้นมาในระยะรอบๆมันต้องมีป้อมโจรซึ่งปกติมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเอาล่ะเจอหมู่บ้านแห่งใหม่อีกหนึ่งหมู่บ้านเลยอ่ะตรงนู้นมันไม่มีป้อมโจรเพราะมันหนองน้ำไงเราไม่ค่อยเห็นป้อมโจรอยู่ในหนองน้ำสักเท่าไหร่อ่ะแต่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในไบโอมปกติก็อาจจะมีป้อมโจรก็ได้นะหือเอ๊ะนายเฮ้ยพื้นที่ดีๆมีให้เกิดไม่เป็นสปอนเกิดเอ้ยเอาไปเอาไปลงไปสปอนเกิดในห้องใต้หลังคาเหรอคะตรงนี้มันมีห้องใต้หลังคาด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ก็ไม่ได้มีทางขึ้นใต้หลังคาโอ้โหชาวบ้านนอนเรียงกันเป็นระเบียบเนี่ยแหละที่คุณวรรณวีอยากได้ค่ะโอ้โหมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะเป็นระเบียบมากแต่ทำไมบ้านหลังอื่นก็มีนะคะไม่ไปนอนกันเหรอนี่ล่ะเฮ้ยก็นอนแล้วหรือว่าเตียงเต็งจะบอกว่าเตียงเต็มเออไม่เต็มหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวกลางคืนแล้วนี่อย่ามาเล่นกับเจ้าพวกนี้เราไปทำภารกิจเราดีกว่าเฮ้ยเห็นเหยื่อรายที่หนึ่งของเราแล้วตรงนี้เหรอมันมีตั้ง3ตัวนายมาเลยจ้าเอ้ยยิงเลยมาแล้วอ้าวตกหลุมตกบ่อตกท่อเหรอยังไม่ยอมเข้าแค่อ้าวติดเองซะงั้นนี่อ่ะรอไม่ได้ใช้วิธีการดันไปแล้วเสียเลือดแล้วนะเนี่ยเจ็บนะเฮ้ยเจ็บนะใกล้แล้วอ้าวต้องไล่ต้อนเร็วสกิปไปเออโอ้โหยังไม่เข้าเลยเราค่อยๆถอยอื้อหือติดล็อกอีกต่างหากนี่เราล็อกสกิลจะยากเราล็อกคีเปอร์ง่ายกว่าค่ะตัวเองอ้าวดูดิไอ้เจ้าแมงมุมนี้ง่ายเกินแล้วตัวเองมานี่เหรอเอ้ยมันปิดก่อนน่ะอ้าวอ๋อประตูปิดก่อนค่ะเอ้ยได้แล้วค่ะแค่นี้แหละตัวเองทีนี้เจ้าสเกลตันตัวเองอยู่ไหนสเกลตันเออมาแล้วค่ะมาแล้วอย่าตกหลุมนะเอาล่ะทีนี้นั้นอ้าวตาถั่วอีกเอ้ยอ้าวโอ้วิ่งใกล้ไปเจ้าตัวร้ายอยู่ไหนคะตรงนั้นมีสเกลตันกับคีเปอร์นั่นแหละเอ้ยยิงกันแล้วโอเคถ้าเราล่อต้องล่อให้เขายิงให้ตายค่ะเอ๋คุณผู้ชมยะเฮ้ยสเกลตันมันเข้ามาอยู่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับมันเข้ามาอยู่ได้ยังไงอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะคีเปอร์เราเหลืออยู่ตัวเดียวค่ะเฮ้ยเราออกจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะถ้าออกไปเขาดีสปอนแน่นอนมาแล้วเอ้ยอ้าววางประตูผิด1อันไม่เป็นไรเอ้ยนั่นแหละได้แล้ว1ที2ทีค่ะเร็วเอ้ยมิวสิกดีได้แล้วค่ะโอ้ย
ใจนายมากดีงามในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะลูกธนูนี้ปักเต็มตัวค่ะถ้าเป็นคนจริงนี่ทายไปนานแล้วแหละแต่นี่เราอยู่ในกันในเกม Minecraft ใช่ไหมคะโอ้โหกว่าจะได้มาคิดแล้วก็อยากจะทำฟาร์มให้มันเป็นเรื่องบรรดาเลยเนาะปั๊มมิวสิกดิสแบบเยอะๆค่ะก็น่าสนใจนะเออน่าสนใจเพลงมันน่าโยกมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในเพลงที่เพราะนะเนี่ยโอ้โหค่อยๆดังขึ้นโอ้แค่ได้ฟังเพลงก็มีความสุขแล้วพร้อมมากเอาออกมาสิ4418เนี่ยมิวสิกบิตแต่คุณผู้ชมคะในวันนี้เราหาเลขไม่เจอเลยค่ะอย่าว่าเลยป้อมโจรยังไม่มีค่ะป้อมโจรอันเก่าๆที่มันเจเนเรตมาในเวอร์ชั่นก่อนก็ไม่มีเจ้าน้อนตัวน้อยของเราแล้วป้อมโจรใหม่รอบๆนี้ค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็น อะไรกันพออยากได้ก็ไม่มาอย่าบอกนะถึงต้องไปถึงวูดแลนด์แมนชั่นเพื่อจะเอาอันเล่นหนึ่งตัวโอ้โหอาจจะไกลมากๆเลยนะฮะโอเคแต่เราจะต้องพยายามหาดูค่ะในรอบหน้าเราต้องชวนคุณวันดูบีมาช่วยหาด้วยกันแล้วเพราะว่าสองแรงย่อมดีกว่าแรงเดียวเนาะแต่ในวันนี้มิวอยากจะไปทดสอบอะไรบางอย่างก่อนตะเลสีขอบคุณเซิร์ฟเวอร์ค่ะเรามีโลกจำลองที่เอาไว้ทดสอบได้ก็คือโลกแห่งนี้ยังไงล่ะโหมดสร้างสรรค์ค่ะพื้นที่ว่างๆตรงนี้เลยมาว่าไงน่ารักจริงนี่ไงมาดูสิเอ้ยกำลังเต้นระบำเอาฉาดไปเลยจ้านั่นไงโคลนนิ่งนั่นนี่อัปเดตใหม่ของ 1.19.1 จ้าเป็นอย่างนี้เลยถ้า 1.18 ต้องใช้2ตัวแต่ว่าอัลเล่มันคงหายากมั้งเขาก็เลยออกแบบมาเป็นระบบนี้อะระหว่างที่กำลังเต้นได้อาเมนทิสก็จะคูดาวคูดาว5นาทีค่ะเหมือนการผสมพันธุ์ทั่วไปโอ้โหอยากได้อะทุกคนอยากได้ไหมมิวยังอยากได้เลยอะแต่ว่ามันไม่ได้หาง่ายโอ้ยน้อนน่ารักอะเอาเป็นว่าได้เห็นแล้วค่ะแปลว่านี่แหละคือ Minecraft 1.19.1 มีคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้แมปใช่ไหมคะมีส่งข้อความไปหามิวว่าอยากได้แมปของมิวเวิลด์เราก็ลืมไปว่าเออเราก็ลืมแจกนี่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแจกแมปเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.2 ค่ะก็คือก่อนที่จะอัปเดตเซิร์ฟมา 1.19 นั่นเองก็ถ้าคุณผู้ชมเอาไปก็เอาไปได้ค่ะเอาไปทำอะไรก็ได้อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะเนาะ EP นี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ